เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ74ครับเขาบอกว่าสมศรีผักรถยนต์ 1,000 กิโลกรัมในแนวราบจากจุดหยุดนิ่งให้เคลื่อนที่จนมีความเร็ว20เมตรต่อวิในเวลา10วิถ้าพื้นมีค่ามิลเป็น 0.5 สมศรีต้องออกแรงเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็วาดดูรูปก่อนเนาะก็คือนี่เป็นรถยนต์ใช่ไหมเขาบอกว่าสมศรีเนี่ยออกแรงผลักตอนแรกมีความเร็วจากมิลเป็น 0 เนาะจากจุดหยุดนิ่งใช้ความเร็วต้นเป็น 0เพราะฉะนั้นแล้วไปถึงจุดหนึ่งจนในมีความเร็วเป็น20เนาะในเวลา10วิก็คือ t เป็น10จากนี้ไปนี่เนาะคือจากจุด A ไป Bเพราะฉะนั้นจากจุด A ไปจุด B เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องการเคลื่อนที่แนวตรงเนาะก็คือมี5สูตรหลักเนาะคือสูตรแรกเป็นสูตร v เท่ากับ u บวก at สูตรที่2เป็น v กำลัง2เท่ากับ u กำลัง2บวก2 as สูตรที่3เป็น s เท่ากับ u บวก v ส่วน2คูณ t สูตรที่4เป็นs เท่ากับ ut บวก1 2 at กำลัง2และสูตรสุดท้ายเป็น s เท่ากับ vt ลบ1 2 at กำลัง2เนาะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะเอาพวกนี้มาคำนวณหาเพื่อหาความเร่งเนาะทำไมเราอยากรู้ความเร่งอยากรู้ a เพราะจะไปหาแรงได้นำไปหาแรงจากซิกมา f เท่ากับ m เนาะเพราะฉะนั้นจาก a ไป b u เป็น0 v เป็น20เพราะฉะนั้นเราก็มาวิเคราะห์ดูเนาะก็คือเรารู้เลยบ้างรู้ u รู้ t รู้ v หา a นะรู้ u รู้ v รู้ t หา a เพราะฉะนั้นใช้สูตรไหนรู้ u รู้ v รู้ t หา a ก็ใช้สูตรv เท่ากับ u บวก at เนาะก็เป็น v เท่ากับ u บวก at แล้วความเร็วปลายเขาบอกว่าเป็น20ความเร็วต้นเป็น0เนาะก็เป็นก่อนที่เราใช้กำหนดทิศให้เป็นบวกก่อนพี่กำหนดให้ทิศขวาเป็นทิศบวกเนาะ v เป็น20 u เป็น0 at เป็น10ฉันย้าย10ไปหารได้ a เท่ากับ2เมตรต่อวิธีกัง2เนาะคือได้ความเร่งมาแล้วก็คือสมศรีออกแรงจนมีความเร่งเป็นเท่านี้เนาะพอได้ความเร่งเราก็มาเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมเนาะว่าไอ้วัตถุเนี่ยมันมีแรงอะไรบ้างสมศรีออกแรงผลักเนาะเขาบอกว่ามันมีแรงเสียดทานด้านด้วยก็คือมีแรงเสียดทานอันนี้เป็นแรงเสียดทานชนิดไหนเป็น FK เนาะแรงเสียดทานจนเพราะวัตถุเคลื่อนที่อยู่เนาะเพราะวัตถุเคลื่อนที่แรงเสียดทานจนสูตรว่าอะไรแรงเสียดทานจนก็คือแรงเสียดทานที่เกิดเมื่อวัตถุเคลื่อนที่เนาะสูตรคือ FK เท่ากับ μK คูณ n เนาะโอเคเพราะฉะนั้นเราเขียนแรงนี้แล้วเราต้องเขียนอะไรก็คือมีแรงขึ้นอันนี้เป็นแรง n พื้นดันรถเนาะฉันมีแรงอะไรอีกมีแรง mg นะเพราะฉะนั้นหาแรงในแนวดิ่งซิกมา fy เป็น0เนาะซิกมา fy เท่ากับ0เพราะไม่มีการเคลื่อนที่ในแนว y เนาะก็คือรถมันไม่ได้เคลื่อนที่ขึ้นลงนะเพราะฉะนั้น
ซิกมา fy เป็น0ในแนวดิ่งซิกมา fy เป็น0ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นแรง a มีแรง2แรงก็ต้องแรงเท่ากันก็คือ n เท่ากับ mg นั่นเองพอได้ n เท่า mg แล้วก็มาดูแรงในแนวดิ่งบ้างก็คือไอ้แรงลาบางซิกมา fx เป็น0ไอ้ไม่ได้เป็น0เป็น m เท่ากับ max เนาะเพราะมีความเร่งพอมีแรงรับไม่เป็น0เรากำหนดให้ทิศที่เป็นบวกคือวิ่งไปทางขวาเป็นบวกเนาะซิกมา fx เป็น0เพราะฉะนั้นแรงขวาเป็นบวกมีแรงแล้วมี f เป็นบวก fk ติดลบเนาะ f ลบ fk เท่ากับ ma เนาะ fk มันคืออะไรคือ mu n นะ mu k คูณ n เท่ากับ ma และจากm เนี่ยเป็นสมการที่1แล้วก็เอา n n ไปแทนนะนํา n มาแทนเพราะฉะนั้นก็มาแทนอันนี้ก็กลายเป็น f ลบ mu k คูณ mg เท่ากับ ma เนาะเขาบอกว่า mu k เป็นเท่าไหร่โจบอกว่า mu ที่พื้นเป็น 0.5 ใช่ป่ะ mu k เป็น 0.5m มวลรถเป็น 1,000 กิโลเนาะ g ใช้10เนาะเท่านี้มวลเป็น 1,000 ความเร่งที่เราหามาตอนแรกหาได้2เนาะ 0.5 คูณ 1,000 คูณ10ได้เป็น f ลบ 5,000 เท่ากับ2คูณ 1,000 ก็ได้ 2,000 เนาะเพราะฉะนั้นย้ายลบ 5,000 ไปบวกก็กลายเป็น f เท่ากับ7,000 นิวตันนั่นเองเนาะก็คือมีแรงดันเนี่ยเป็น 7,000 นิวตันตอบข้อ1นั่นเองครับโอเคข้อนี้ไม่ค่อยยากนะคือตอนแรกเราต้องหาความสัมพันธ์ก็คือหาความเร่งก่อนจากจุด A ไป B เนี่ยโดยใช้สูตรก็คือการเคลื่อนที่แนวตรงเนาะพอได้ความเร่งแล้วที่เหลือเราก็แค่มาเขียนฟรีบอดี้ไดอะแกรมเขียนแรงให้ครบ n เท่า mg แล้วก็เอา n ไปแทนในแรงเศษฐานเพราะแรงเศษฐานสูตรมันคือ mu k คูณ n เนาะและที่เหลือคือการแก้สมการตามปกตินั่นเองครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามไว้ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูจนจบเลยคิดถึงกันใช่ไหม